อะตอมมันเป็นสสารที่เล็กที่สุดอะตอมเป็นเรื่องของพลังงานแล้วครับนะมันไปทางด้านพลังงานไปแล้วย้ำเลยนะฮะเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จำตรงนี้ไว้ให้ดีๆนะมันเลยคำว่าสสารไปแล้วนะครับอย่าลืมนะตอนที่ผมเรียนหนังสือนะครับสสารมีอยู่3สถานะสสารมีอยู่3รูปแบบ1ของแข็ง2ของเหลว3ก๊าซออกข้อสอบได้คะแนนทุกทีตรงนี้แต่ณวันนี้ทางโลกนะครับเป็นทางโลกนะฟังให้ดีนะทางโลกนะมี4สถานะสถานะที่4คือพลังงานนี่เองครับโอเคไหมแต่ลุงงอไปอยู่สถานะหนึ่งเหลือไปอีกพลังงานเหมือนกันแต่เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ลุงงอไปถึงพลังงานที่บริสุทธิ์โอเคไหมครับส่วนวิทยาศาสตร์เข้ามาถึงพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ก็คือควอนตัมเนี่ยครับโอเคนะจำตรงนี้ให้แม่นนะแต่มันก็มาจากอนุภาคคือสสารนั่นเองมาจากก๊าซนั่นเองโอเคไหมครับเห็นไหมอนุภาคคือก๊าซนะก๊าซของอะไรเป็นก็ว่านไปตามโอเคเนี่ยเพราะฉะนั้นคำถามมีว่านะครับอนุภาคที่เล็กที่สุดมันเล็กพอที่จะควบคุมคลื่นสมองหรือไม่ผมตอบไปแล้วนะใช่ควบคุมคลื่นสมองของมนุษย์ที่มีภาวะเป็นปุถุชนธรรมดาโอเคไหมครับแต่ถ้าหากว่ามนุษย์ที่พัฒนาได้เป็นมนุษย์ที่เรียกว่าอริยะบุคคลนะครับอย่างต่ำก็โสดาบันโอเคนะก็จะไม่สามารถที่จะมาคือคุมคลื่นสมองของโสดาบันถึงได้ก็โอเคนะยังมีส่วนได้นะนะแล้วก็คือผู้เข้าถึงพระธรรมโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์จะไม่สามารถที่จะมาเอาชนะคลื่นของอนาคามีหรืออรหันต์ได้นะครับจำไว้หน่อยครับตอนนี้นี่คือกรอบอ้างอิงถึงพุทธศาสตร์นะครับพุทธศาสตร์นะพุทธศาสนาเนี่ยครับเนี่ยอ้างอิงตรงนั้นก็มาใช้แทนที่โอเคนะขอให้เข้าใจตรงกันมันพอเวลารู้จักพวกฟิสิกส์กับพุทธศาสตร์มันไปด้วยกันได้นะครับที่ผมอธิบายแต่ต้องลุงออกอธิบายนะที่ว่าเนี่ยคนอื่นอธิบายมันก็งั้นแหละลุงออกอธิบายเนี่ยโชว์ออฟเลยสองมือเปล่ารักษามนุษย์เลยมันชี้ผลสัมฤทธิ์ว่าเป็นการใช้พลังงานในรักษากันและกันโอเคไหมครับของผมพูดปุ๊บผมทำได้โอเคไหมครับไม่มีอาจจะบางทีมีแต่กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปอย่างเงี้ยนะขอให้เข้าใจตรงนั้นนะครับเอาล่ะต่อไปเรื่อยๆในที่สุดมันพอดีควบคุมขึ้นสมองหรือไม่ผมอยากรู้ว่าอะตอมมันเป็นสสารที่ที่สุดถ้าจะนำมาใช้ควบคุมขึ้นสมองเป็นไปได้ไหมอะตอมไม่ได้ครับขึ้นชื่อว่าอะตอมไม่ได้นะครับอะตอมมันคืออนุภาคไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้กันแล้วกันมันต้องเทคโนโลยีนะฮะคนนี้พี่สาวเทคโนโลยีเขาถึงจะได้นะครับถ้าหยิบออกมาได้ไหมนะเคยเห็นมันไหมครับเคยเห็นไหมครับต้องถามว่าเคยเห็นมันไหมคุณนิกเคยเห็นก็เห็นอยู่ในจอใช่ไหมครับน่าเคยเห็นอยู่ในตาไหมครับอยู่ในจิตผมเห็นอยู่ในจิตครับที่ว่าเนี่ยอยู่ในจิตของผมเองนะครับเห็นตรงนั้นเห็นอยู่ในตัวตนของเราเองนะผมเห็นอยู่ในจิตของผมเองนะครับสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คือเรื่องจิตนะครับบอกให้ทราบไว้จิตมันต้องเป็นศาสตร์แขนงที่เป็นสุดยอดของมนุษย์นะจิตศาสตร์สุดยอดเนื้อความเป็นสุดยอดบอกให้ทราบไหมครับศาสตร์อื่นสู้จิตไม่ได้หรอกจิตจะเหนือกว่าทุกๆศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าประจันนะครับธรรมศาสตร์ก็คือศาสตร์ธรรมชาติงั้นจิตนี่จะรู้เรื่องของธรรมชาติทั้งหมดนะรู้และเข้าใจธรรมชาติทั้งหมดนะครับบอกให้ทราบไว้ก่อนนะดักไว้ก่อนดักไว้ก่อนนะแล้วก็ตามไปเรื่อยๆนะครับเป็นไปได้หรือไม่ผมเคยเป็นลมล้มทั้งยืนมาก่อนแล้วครับผมเคยเป็นลมล้มทั้งยืนมาครับโอเคถ้าผมจะเดานะเป็นไปได้ไหมที่คุณนิกทิ้งจุดหนึ่งมันไปเจอคลื่นเพราะคลื่นนี่มันจะมาก็จะปล่อยตามทิศทางนะคลื่นตามเสาเนี่ยไอ้คลื่นส่งมือถือมือถอยเนี่ยครับมันจะมีการที่จะส่งสัญญาณก็จะแพนมาบอกว่าโอเคให้มันเข้าไปอยู่ในควบคุม45องศานะเงี้ยก็ปล่อยความแรง45องศาให้อยู่45องศาไปเงี้ยเนี่ยถ้าหากว่าเราไปเจอตรงนั้นเข้าไปมันก็จ้าเอ๋พอดีนะมานี่เขาควบคุมเรื่องของตำแหน่งในการส่งได้นะครับพวกคลื่นโอเคเข้าใจตรงกันคลื่นมือถือมือถอยเนี่ยทุกวันเนี่ยครับนะไอ้ทั้งของทรูก็เหมือนกันแหละ
ใน AS ก็เหมือนกันของ DTAC ก็เหมือนกันโอเคไหมครับบ้านเราก็มีอยู่แค่3ค่ายเนี่ยโอเคนะให้เข้าใจตรงนั้นเอาไว้ก็แล้วกันนะไม่มีก็ไม่ได้เนี่ยตามบ้านตามนู่นเนี่ยเยอะแยะไปทุกวันเนี่ยโอเคไหมครับถ้ามันมาเป็นดาวเทียมโอ้โหเป็นคุมพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยโอ้โหหนักข้อเลยหนีไปไหนก็ไม่ได้เลยเจอควายกลางทุ่งควายเดินไถนาอยู่ขาพับอุ้ยดื้อผมไม่ได้พูดเล่นนะที่ว่าเนี่ยมันถึงขั้นนั้นนะโยมให้รู้ไว้แน่ถึงใหญ่ชิ้นผมมีอยู่จับใส่ตีตะปูแปดใส่ตึ้งตึ้งตึ้งเข้าไปนะถ้ามันทำได้ทำตั้งนานนะพี่เพราะมันทำไม่ได้จึงต้องอาศัยภาษาเป็นสื่อความหมายเกิดความเข้าใจนะแล้วท่านเข้าใจท่านผมเข้าใจผมแน่นอนผม 100% เกินต่างหากด้วยที่ว่าเนี่ยโอเคไหมครับถึงอยากจะให้รู้คนเรามันอยู่ด้วยกันเป็นหมู่คณะนะสัตว์สังคมเนี่ยโอ้ยขออย่างเดียวอยู่ด้วยกันอย่าทะเลาะกันนั่นเองใครอย่าทะเลาะเขาการฆ่าตายตีตายเรื่องเขาโอเคไหมตัดตอนเลยใครจะทะเลาะกันตีกันฆ่ากันตายเรื่องเขาหมดไปครึ่งโลกแล้วยิ่งดีเอามันอย่างนั้นเลยแต่เราต้องไม่เป็นคนเช่นนั้นโอเคไหมครับยืนให้อยู่ตัวเราโอเคนะแล้วจะไปด้วยกันได้สบายๆโอเคนะครับเอาละ ไปแล้วต่อ